อุ้ยเอาใหม่นะฟาวิทฟันชอนแนลจ้าว้าววันนี้น้องฟาวิทมาทำอะไรครับวันนี้เราจะมาทำต้นแมลงวันทำให้ลูกโป่งแตกนะคะว้าวจะมาระเบิดลูกโป่งด้วยส้มแมนดารินนี่เหรอโอ้ทำยังไงเนี่ยอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับมีส้มแมนดารินนะคะแล้วก็มีลูกโป่งนะครับโอ้ลูกโป่งหลากสีเลยใช่ไหมนี่เยอะแยะเลยงั้นเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะตอนนี้น้องฟาริจะเป่าลูกโป่งให้ใหญ่ก่อนนะคะแล้วเราก็จะบีบเปลือกส้มนะคะไปที่ลูกโป่งนะดูซิว่าจะแตกหรือไม่แตกนี่ตอนนี้น้องฟาริก็พร้อมแล้วนะคะนี่เราปอกเปลือกส้มเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป่าลูกโป่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองบีบให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาบีบกันเลยบีบให้ดูตอนนี้พ่อจะบีบแล้วนะคะหมดแล้วเอ้ยปวดอุ้ยถ่ายไม่ทันเลยแตกแล้วโอ้น้องฟาริสกำลังเป่าเลยนะคะตอนนี้อุ้ยหน้าเขียวแล้วครับเดี๋ยวพ่อจะทำให้ดูอีกลูกนึงนะคะนี่ไงสีชมพูน้องฟาริสไปแอบแล้วเรียบร้อยตอนนี้เริ่มเลยค่ะอุ้ยเอาใหม่แล้วสรุปผลการทดลองนะคะเมื่อกี้เราบีบผิวส้มเป็นไงครับลูกโป่งแตกหมดเลยไหมแตกหมดเลยใช่ไหมครับแตกหมด3ลูกเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในเปลือกส้มนี่เองมีสารไลโมนีนนะคะทำให้ลูกโป่งแตกนะคะสารตัวนี้ไปทำปฏิกิริยากับผิวของลูกโป่งนั่นเองนะคะลูกโป่งก็เลยแตกหมดเลยนะคะเห็นไหมลูกโป่งระเบิดเลยไหมครับระเบิดระเบิดหมดเลยวันนี้สนุกไหมครับสนุกครับน้องฟาริสหนีไปไหนเมื่อกี้แอบไปแอบเพราะว่าอะไรกลัวลูกโป่งแตกใช่ไหมนี่น้องฟาริสกำลังเล่นเปลือกส้มสนุกเลยนะคะได้กลิ่นเปลือกส้มไหมลองดมดูหอมไหมไม่หอมอ่ะไม่หอมใช่ไหมมันเป็นกลิ่นไลโมนีนไงมันมีสารที่เรียกว่าไลโมนีนเราก็จะเอาเปลือกส้มไปปลูกนะครับวันนี้นะว่าขอว่าไปก่อนนะครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องน้องวันนาครับสวัสดีครับเย้โอ้น้องฟาริสชอบกินไหมครับน้ำส้มชอบกินชอบกินโอ้นี่นี่